มึงไม่ต้องมาสั่งมาสอนกูอีสนุนอีสนลูกบ้าเลยเหรอท่านเจ้าคุณเรียกให้สนุนขึ้นมาบนเรือนจะให้มารับใช้ยี่สุนอย่างนั้นด้วยเจ้าคะสนุนท่านเจ้าคุณเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวท่านพอใจจะให้ข้านวดคลายเส้นให้เอ็งไปเอาน้ำมันนวดมาให้ข้าสิอ๋อข้าเปลี่ยนใจแล้วท่านไม่ชอบให้น้ำมันชโลมทั้งตัวถ้าอย่างนั้นข้าจะลงนวดด้วยตัวข้าเองเอ็งออกไปได้แล้วไปเอ้านางสนมไม่ได้ยินคำสั่งของคุณยี่สุนท่านหรืออุ๊ยกระดากปากน้อยฝึกเรียกนะเจ้าค้าเพราะว่าอีกหน่อยแม่ยี่สุนก็จะต้องเป็นเมียตกเมียแต่งของท่านเจ้าคุณบ่าวในเรือนก็ต้องเรียกว่าคุณยี่สุนอีกไม่นานก็ต้องเป็นคุณหญิงยี่สุนนะเจ้าค่ะพอไปได้แล้วเอาหูหนวกหูตึงหรือไงท่านเจ้าคุณสั่งให้ออกไปก็ออกไปซะเองนั่นแหละน้อยออกไปน้อยออกไปไปเจ้าค่ะเองก็ออกไปด้วยท่านเจ้าคุณแต่ยี่สุนจะอยู่รับใช้ท่านเจ้าคุณนับจากนี้ไปสโหนจะอยู่ดูแลข้าส่วนเองถ้าข้าไม่เรียกไม่ต้องขึ้นมาบนเรือนท่านเจ้าคุณแต่ว่ายี่สุนเองไม่เข้าใจหรือท่านเจ้าคุณบอกให้เองออกไปมึงไม่ต้องมาสั่งมาสอนกูอีสนุนอีสนหยุดลูกบ้าเลยเหรอข้าบอกให้ออกไปไม่ต้องกลัวนะข้าจะไม่ยอมให้ใครทำอะไรเองทั้งนั้นท่านเจ้าคุณเจ้าคะไอฉันมีข้อตกลงกับท่านเจ้าคุณเจ้าค่ะคือว่าไอฉันจะอยู่ปฏิบัติรับใช้ท่านอย่างดีแต่ว่าไอฉันขอนอนแยกห้องนะเจ้าคะเรื่องนั้นไม่ใช่ปัญหาแต่ตอนนี้เนี่ยข้าเมื่อยตัวอยากจะคลายเส้นเดี๋ยวเจ้าค่ะอีฉันจะยอมมอบตัวมอบใจให้กับท่านเจ้าคุณหลังสิ้นวันประชันใหญ่นะเจ้าคะข้าอดทนรอเองมานานแล้วข้อเสนอนี้ข้าไม่ตกลงท่านเจ้าคุณก็รู้ว่าอีฉันเป็นคนพูดจริงทำจริงถ้าท่านเจ้าคุณยังดื้อดึงท่านก็จะได้เพียงร่างที่ไร้วิญญาณของอีฉันข้าจะเชื่อได้ยังไงว่าเองจะไม่บิดพริ้วใบสัญญาก็แค่ตัวหนังสือเจ้าค่ะมันผูกมัดไม่ได้แต่คำพูดของอีฉันคือสัจจะได้ข้าจะรอจนถึงหลังวันประชัน